ข่าวเพลงใหม่ของวง Blackpink จากสื่อเกาหลีจะเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงนี้หลังจากที่เริ่มใกล้ระยะเวลาเว้นระยะห่างนะครับในการปล่อยเพลงใหม่ที่ค่าย YG ยอมรับได้นะครับใกล้เข้ามาทุกทีสวัสดีครับทุกคนก็ถ้านับมาตั้งแต่ลิซ่านะครับปล่อยเพลงใหม่มาเนี่ยตอนนี้ก็ครบ3เดือนกว่าแล้วซึ่งบอกตามตรงนะครับระยะเวลา3เดือนเนี่ยแอดมินว่ายังไม่เป็นระยะเวลาที่พอนะครับสำหรับค่าย YG สำหรับในการเว้นระยะห่างในการคัมแบ็กนะครับของศิลปินในค่ายโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างในการปล่อยเพลงนะครับของวง Blackpink เองเนี่ยไม่ร่วมกับศิลปินอื่นในค่ายนะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 5-6 เดือนขึ้นไปซึ่งคิดง่ายๆนะครับก็คือครึ่งปีนึงเนี่ยจะปล่อยเพลงนึงอันนี้ก็คือในส่วนของระยะเวลาที่ใกล้ที่สุดนะครับและในตอนนี้เนี่ยลิซ่านั้นก็นับระยะเวลามาได้เกิน3เดือนแล้วเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยได้มีหลายคนได้ทำการวิเคราะห์ว่าในช่วงเดือน2เดือน3เดือน4นะครับมีโอกาสสูงมากสำหรับในปีหน้านะครับที่ตัววง Blackpink เนี่ยมีโอกาสจะกลับมาคัมแบ็คแบบเต็มวงแล้วก็เต็มรูปแบบซะทีนะครับซึ่งก็มาในส่วนของเบาะแสต่างๆนะครับของสาวๆ Blackpink กันบ้างก็ได้มีในส่วนของคุณเอสกิโมนะครับที่เป็นเหมือนคนในเนี่ยที่รู้จักกับคนใน YG แล้วก็ค่อนข้างแกงเหล่าบลิงมาบ่อยแล้วเหมือนกันนะครับเขาก็ได้มาลง IG Story นะครับเป็นรูปสีสาว Blackpink พร้อมกับคำว่าเพลงใหม่ก็ไม่รู้นะครับว่าเพลงใหม่ไหนหรือว่าจะมาใบ้อะไรหรือเปล่านะครับซึ่งก็ได้มีอีกภาพนึงที่เหล่าบลิงเนี่ยก็เอะใจอยู่เหมือนกันเขานะครับก็ได้โพสต์ว่าคลื่นลูกใหม่นั้นกำลังจะมาแล้วโทนในภาพนั้นก็ออกเป็นสีดำกับสีชมพูได้อยู่นะครับซึ่งก็อาจจะหมายถึง YG New Girl Group หรือว่าการคัมแบ็คของ Blackpink ก็เป็นได้นะครับประมาณนี้นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยทางค่าย YG นั้นก็กำลังเริ่มทำการจัดการเคลียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มหรือว่าเพลงใหม่ของศิลปินในค่ายในส่วนของแฟนคลับอย่างเราเนี่ยก็ต้องรอต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าค่าย YG นั้นได้เคลียร์วงต่างๆในค่าย YG นะครับจนมาถึงวง Blackpink กับโซโล่ของพี่จีซูพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยโปรเจกต์อะไรต่างๆนะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นหมดแล้วที่เหลือในตอนนั้นก็คือต้องมารอลุ้นกันนะครับว่า Blackpink เนี่ยจะคัมแบ็คกันอีกทีตอนไหนโอเคครับมาที่เรื่องต่อมานะครับเป็นชาร์ตเกี่ยวกับการขายอัลบั้มนะครับของศิลปิน K-POP ผู้หญิงกับทางแกออนในปี2021นะครับซึ่งลิซ่ากับโรเซ่เนี่ยก็ได้ติดกันด้วยซึ่งตัวลิซ่า Blackpink นะครับก็ได้ครองอันดับที่1ไปด้วยยอดขายอัลบั้มลาลิซ่านะครับซึ่งเท่านั้นได้ยอดขายไปถึง 762,923 เลยนะครับและก็แน่นอนตามต่อมาด้วยสมาชิก Blackpink อีกคนนะครับอันดับที่3ก็คือโรเซ่ด้วยยอดขายอัลบั้ม R ของเธอนะครับได้ไปถึง 613,593 อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าสมาชิก2คนที่มีผลงานในปีนี้เนี่ยติดท็อป3กันหมดเลยนะครับก็แทบรอไม่ไหวแล้วนะครับว่าถ้าจะกลับมาเต็มวงเนี่ยจะปังขนาดไหนในส่วนของเจนนี่นั้นในวันนี้นะครับเธอนั้นเนี่ยได้มีคลิปวิดีโอกับทางแควินไคออกมาซึ่งเหล่าแฟนคลับนะครับก็ได้บอกว่าอลังการเหมือนกับว่าเจนนี่เนี่ยได้ถ่าย MV เลยนะครับประมาณนี้นะครับถือว่ายังคงรักษาความเซ็กซี่ไว้ได้เหมือนเดิมเลยสำหรับเจนนี่กับแบรนด์นี้ซึ่งแฟนคลับเจนนี่บางคนนะครับก็ได้บอกว่าในปีนี้เนี่ยได้เห็นเจนนี่นะครับจับไมค์น้อยมากเรียกได้ว่าแทบจะมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยได้จบลงไปแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ